ือการทํางานเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาตัวเองมันต้องมีการต้องมีความก้าวหน้ามันต้องมีการอัพตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกแบบท้อไปเลยกับการทํางานว่าแบบเฮ้ยงานมันยากเกินไปสําหรับเราหรือเปล่ามันใช่ตัวเราไหมท้อตลอดเวลาช่วงแรกๆที่ทำงานกลับมามองตัวเองว่าเอ้ยเรายังขาดอะไรจะต้องทำอะไรยังไงเพิ่มอย่างเงี้ยมันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาการเรียนรู้เกษมศรีขาลัยเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้ว่าตัวเราเองอ่ะเป็นยังไงเมื่อก่อนเนี่ยพอเราเจอปัญหาเจออะไรเงี้ยเราไม่เคยหันมามองว่าเฮ้ยตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่พอได้เรียนรู้เกษมเนี่ยคือเกษมอ่ะจุดนึงที่ชอบเลยคือต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนสภาพเราตอนนี้เป็นยังไงคือให้หันกลับมามองตัวเองเรารู้เท่าทันตัวเองอะค่ะมันทำให้เราจัดการกับความเครียดหรือว่าปัญหาณจุดนั้นอะออกไปได้แล้วก็มีสติกลับมาที่จะคิดว่าจะกลับยังไงจะแก้ยังไงแล้วถามว่าสิ่งที่เรากลัวไปทำไมกลัวไปก่อนหน้าทำไมทั้งที่เรื่องยังไม่ได้เกิดนะคะมันทำให้เราขจัดตรงนี้ออกขจัดจุดอ่อนตรงนี้ออกแล้วเราก็กล้าทำกล้าคิดกล้าพูดในสิ่งที่เราคิดออกไปมั่นใจมากขึ้นกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นแล้วก็กล้าตัดสินใจทำอะไรได้ดีขึ้นในส่วนของหลักสูตรที่เป็น TOT อะค่ะอันนี้ก็จะได้เรียนรู้ของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าตัวนี้เราทำงานเป็นทีมด้วยแล้วก็ได้ไปจัดกระบวนการให้กับทีมอื่นด้วยจัดการเรียนรู้แบบนี้ให้กับทีมอื่นด้วยทำให้ยิ่งเห็นตัวเองชัดขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยเรามีการเตรียมตัวว่าหลักสูตรเนื้อหาที่เราจะเอาไปให้เขาอะมันมีอะไรบ้างจากตอนแรกที่เรียนหลักสูตรตอนแรกๆเลยอันนั้นคือเราไม่รู้ว่าเนื้อหาข้างในลึกๆมันมีอะไรแต่พอเราได้กลับเอาตัวเนี้ยไปสอนคนอื่นอะค่ะมันทำให้เรายิ่งต้องศึกษาว่าเอ้ยจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละด้านอะมันมีอะไรบ้างขอบคุณทางเสมที่มีเนื้อหาหรือว่ากระบวนการการเรียนรู้ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองได้มากขึ้นอย่างลึกซึ้งไม่ใช่จากการที่มาบอกว่าเราเป็นยังไงแต่กระบวนการของเสมเนี่ยเป็นอะไรที่ให้เราเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง